คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและคณะกรรมการสาธารณสุขวุฒิสภาตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงตามที่นายถาวรเสนเนียมหนึ่งในแกนนำกปปส.ขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐต่อการกระทำผิดกับผู้ชุมนุมทางการเมืองซึ่งคณะทำงานตั้งประเด็นตามข้อสงสัยของผู้ชุมนุมกปปส.ว่าการปะทะที่เกิดขึ้นระหว่างมวลชนทั้งสองฝ่ายคือกลุ่มกปปส.กับกลุ่มนปช.ตำรวจไม่สามารถยับยั้งเหตุการณ์ได้แม้แต่ครั้งเดียวอีกทั้งยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุของฝ่ายคู่กรณีได้เลยมีแต่ว่าผู้ชุมนุมเป็นผู้ใช้ความรุนแรงกรณีนี้กำลังออกหมายจับกำลังจับกลุ่มเป็นคดีพิเศษซึ่งกรณีของดินแดงนี้เป็นกรณีหนึ่งเท่านั้นแต่มันจะมาชัดเจนกรณีหลังๆรวมทั้งอย่างกรณีของที่สี่แยกหลักสี่ปรากฏว่ามีแต่จะออกไปตามออกหมายจับคนที่มือปืนป๊อปคอน3คนนะฮะอะไรต่างๆทั้งหมดแต่ส่วนซีกที่มีมือปืนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปืนยิงมีคลิปปรากฏแล้วก็มีคนชุดดำใช้ปืนลูกโม่ยิงด้วยมีคลิปปรากฏหมดแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามผู้ชุมนุมแล้วก็รวมทั้งโกติไปใช้เสียงพูดในลักษณะที่จะไปใช้กำลังจัดการเด็ดหัวหลวงพ่อพุทธอิสระโดยใช้กำลังมา200คนปรากฏหลักฐานบันทึกไว้หมดไม่เคยมีแม้แต่นิดเดียวเลยที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสลส.จะมาพูดว่ามันมีการกระทำของฝ่ายต่อต้านนี้และชื่ออะไรอะไรแบบไหนต่างๆขณะที่พลตำรวจตรีขจรศักดิ์ปานสาครรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้รับหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ต่างๆบอกว่าแต่ละหลักฐานภาพวิดีโอเหตุการณ์ปะทะต่างๆทางตำรวจได้พยายามรวบรวมไว้ได้เท่าที่มากที่สุดโดยขณะนี้กำลังสรุปสำนวนเพื่อระบุผู้ก่อเหตุให้แน่ชัดไอ้คลิปที่ตำรวจยิงก็มีฮะแต่ว่าที่ว่าเห็นลั่นไกลปืนเนี่ยผมไม่มีถ้ามีขอผมไม่มีจริงครับท่านครับถ้ามีขอผมแต่ว่าไอ้คลิปที่ตำรวจถือปืนเล็งเนี่ยผมมี2คนมีแต่ที่ลั่นไกลปืนน่ะไม่มีนะแต่ว่าไอ้ถามว่ามีการยิงจากฝั่งนู้นมีมั้ยมีหมายว่ามีเพราะว่ามันมีวิถีกระสุนที่มาโดนไอ้ป้อมตำรวจจราจรก็น่าจะว่ายิงมาจากอีกฝั่งนึงนะครับแต่ถามว่ายิงจากฝั่งนี้ไป IT สแฟร์มันก็มีทั้ง2ฝั่งครับเราก็ตรวจสอบอยู่เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้หรือยังไม่ชัดเจนว่าที่ยิงจากหลักสี่เนี่ยกลุ่มไหนทั้งนี้ความคืบหน้าของคดีก่อเหตุต่างๆเช่นการปาระเบิดที่เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่สามารถจับภาพได้ทางตำรวจรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครโดยบอกได้แค่เป็นชาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่คณะกรรมการได้ตำหนิการทำงานของตำรวจเกี่ยวกับการปล่อยให้มีผู้ก่อเหตุนำอาวุธสงครามชนิด M79 เข้ามาใช้ในพื้นที่เสี่ยงหลายจุดซึ่งจะต้องเพิ่มความเข้มงวดให้มากกว่านี้อาทรพุกสุขถ่ายภาพภควัตชมศรีเดลินิวส์ทีวีรายงาน